ึ่งปึ๊บสนุกไหมไม่หนุกคว้าสามแผ่นเก็บไว้สามแผ่นเหรอสั่งไปแล้วเหรอ50 บาท20ค่ะหนูไม่ขายหนุ่มแล้วพี่เอาคลิปเยอะไหมหรือปกติไม่ต้องเยอะขายมา1 2 3มีความสุขไหมแล้วเมื่อกี้พี่แอบดูซูเปอร์เทนอะเราส่งคลิปไปเองเหรอค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงอยากส่งที่ซูเปอร์เทนตอนนั้นเหรอคะคิดอยากช่วยพ่อกับแม่ชื่ออมแอมชื่อเอฟแล้วก็ชื่อซีค่ะแล้วเราชื่ออะไรชื่อใบข้าวค่ะกันกมลค่ะโตไปใบข้าวอยากเป็นอะไรทนายทำไมเราอยากเป็นทนายเราอยากช่วยคนไม่อยากให้คนอื่นเลิกข่มเหงค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆเราถึงนั้นอยากมาขายขนมเบื้องอ่ะตอนนั้นหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะจริงจังขนาดนี้ตอนนั้นหนูก็ทำเล่นๆแอบแม่ทำอย่างเงี้ยค่ะสนุกใช่ไหมตอนนั้นอยากสนุกหรือว่าใช่ค่ะตอนนั้นก็สนุกก็พอหลังๆมาก็ตอนนั้นพอดีว่าน้องเข้าโรงพยาบาลค่ะประปาแตกมีงานวัดบัวตรงกันพอดีค่ะก็เลยต้องไปขายแทนค่ะวันนั้นเป็นวันแรกแล้วหนูก็ทำไม่เป็นขายไปร้องไห้ไปคนเดียวแล้วตอนนั้นกี่ขวบแล้วนะ7ค่ะ7ขวบ3ปีแสดงว่าทำนี่มา3ปีแล้วค่ะ7ตอนนี้10แล้วยากไหมแรกๆเราทำยากไหมยากค่ะแต่พอดีว่ามือหนูมันไปข้อมือข้อมือไปใช่หนูยังเด็กอยู่ข้อมือมันไปง่ายอ๋อมันไปง่ายแต่ถ้าหนูหัดตอนโตข้อมือก็อาจจะไม่ไปนอกจากข้อมือแล้วอะไรเอวอีกใช่ไหมเมื่อกี้ดูผิวเลยนะยากเหมือนกันนะใช่ไหมง่ายค่ะมันดูเหมือนง่ายนะมันง่ายค่ะมาผสมแป้งเองได้ตอนไหนที่เราผสมเนี่ยแป้งอย่างเงี้ยได้ทำไหมได้ตอน9ขวบค่ะอันนี้แม่บังคับไหมหรือว่าเราทำเองทำเองค่ะขโมยทำแต่แรกโดนตายกลัวฉุกแก๊สไม่เป็นอะไรอย่างนี้ไงพ่อเขาเลยบอกว่าปล่อยเขาหมดสนับสนุนเขาไปอันนี้ใบข้าวใส่อะไรลงไปใส่ไข่ขาวค่ะโลหนึ่งค่ะแค่ขำพ่อกับแม่ไปตั้งร้านค่ะอ๋อแล้วอันนี้หนูก็ระหว่างที่พ่อแม่ไปตั้งร้านนี่ก็คือหนูก็ทำอะไรก็ทำครีมค่ะทำอะไรนะทำครีมเพื่อไปขายค่ะอ๋อทำเองเลยไหมทำค่ะแล้วอันนี้ทำอะไรอยู่ที่ทำอยู่เนี่ยทุบค่ะทุบน้ำตาลอันนี้อะไรน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บพี่ไม่เห็นมีกระดาษสูตรเลยเราจำได้เหรอจำได้ค่ะอันนี้เราทำอะไรต่อปั่นค่ะปั่นให้มันเข้าแม่กับพ่อไปตั้งร้านนี่ก็คืออยู่คนเดียวอยู่กับน้องสาวอยู่กับน้องสองคนแล้วขายได้ได้เฮ้ยจุดไฟเองด้วยสูตรมาจากไหนสูตรมาจากย่าเป็นคนแรกที่ทำในตระกูลในร้านเนี่ยเราทำอะไรเก่งบ้างทำอะไรได้บ้างหรือทำได้ทุกอย่างผัดหน้าเค็มยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เหลือผัดหน้าเหลือผัดอย่างเดียวแต่หนูหั่นผักเองไหมเมื่อกี้พี่แอบเห็นค่ะไม่กลัวมีดบาดเหรอชินแล้วชินแล้วมาถึงว่าหั่นจนชินแล้วค่ะหรือว่าบาดจนชินแล้วบาดจนชินแล้ว แล้วอันนี้คืออันนี้ถือว่าเป็นร้านเราเลยไหมถือเลยค่ะเป
ิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงร้านเราอ่ะตั้งแต่สี่โมงจนตีว่าสิตั้งแต่สี่โมงยันสี่ทุ่มค่ะขายได้กี่บาทในร้านเราเองไม่รวมร้านแม่นะได้เยอะเยอะสุดกี่บาทเยอะสุดก็พันก็สองพันพุ่งมาขายได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองแล้วน้อยสุดได้กี่บาทตรงนี้น้อยสุดได้600โอเคขยายก็จะง่ายกว่าใช่ไหมทุกวันค่ะก็เลิกเรียนก็มาขายค่ะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนก็มาชวนตื่น6โมงค่ะแต่5แต่บางวันก็ตื่นตี5อย่างเงี้ยค่ะง่วงมั้ยก็ง่วงค่ะแต่ก็ขายบ้านก็ลำบากเลยเหรอลำบากแล้วเมื่อกี้พี่แอบดูซูเปอร์เทนอะเราส่งคลิปไปเองเหรอค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงอยากส่งที่ซูเปอร์เทนตอนนั้นเหรอคะคิดอยากช่วยพ่อกับแม่ตอนแรกไม่ได้เช่าอยู่ก็คืออยู่อาศัยอยู่กับใครอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่นี่เลยก็นอนบนเตียงเนี่ยแหละค่ะแต่ก่อนไม่มีเตียงนอนกับพื้นค่ะ6คนหนูนอนข้างในแล้วก็รองมันเป็นน้องคนที่2แล้วก็จะเป็นน้องชายค่ะแล้วก็มาเป็นน้องเล็กเพราะแม่แล้วก็พ่อตอนดึกหน่อยพ่อก็จะกางเตียงนั่งเฝ้าหลานค่ะตอนแรกๆที่อยู่ที่นี่นะคะก็พวกหนูก็แม่ก็ไปหิ้วน้ำอะไรมาอาบตรงนี้กันค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าวัดห้องน้ำเหรอคะก็เข้าวัดค่ะก็รู้สึกลำบากตอนที่มานอนในใหม่ก็นอนกับพื้นเนี่ยนะฝนตกก็จะไม่ได้นอนเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้ามาหนูก็ต้องลุกเก็บค่ะแล้วก็หนูก็อุ้มน้องคนเล็กน้องนอนพ่อก็อุ้มอีกคนหนึ่งค่ะแม่ก็พยายามจะเคลียร์ของที่มันจะพังค่ะเลี้ยงน้องเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะไม่เบื่อเหรอเลี้ยงน้องไม่เบื่อเราอยากเล่นกับน้องมากค่ะรักน้องมากปะเนี่ยรักมากกินไม่ได้เดี๋ยวตีเลยดีใจไหมคะที่เราแบบช่วยพ่อแม่ได้นอกจากที่เราทำช่วยและทำขายแล้วเราก็ไปรายการแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ดีใจตรงที่ว่าน้องไม่ได้ไปจากเราเงี้ยค่ะน้องยังได้อยู่กับเราอยู่เงี้ยน้องไม่ได้ไปจากเราคือว่าตอนนั้นพ่อเขาตัดสินใจว่าจะเอาน้องทุกคนน้องตั้งแต่7ขวบลงไปที่ไปฝากมูลนิธิพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อเขาจะไปทำงานแล้วก็หนูก็ช่วยแม่ขายขนมเนี่ยแหละค่ะก็ตั้งร้านขายตะเลงไปด้วยกัน2คนแล้วจะเอาน้องที่เหลือไปฝากมูลนิธิแต่หนูก็ไม่ให้ไปเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงเขาก่อนเงี้ยค่ะแล้วหนูอยากเลี้ยงน้องไปก่อนตอนนั้นบอกพ่อว่าพ่อยังไม่ต้องคิดอะไรเรื่องที่ไม่ดีคิดเรื่องที่เราจะเดินหน้ากันไปก่อนคำพูดทำไมดูโตจังเลยทำไมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นก็คิดว่าถ้าหนูไม่พูดไปเดี๋ยวหนูก็ต้องเสียน้องไป